จะลั่นไงต่อจะบอกว่าท่านี้ตอนนี้เนี่ยดังมากเลยและล่าสุดมีครูในไทยเนี่ยนะสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ด้วยท่าแบบนี้คิดดูดิว่าคณิตศาสตร์ความน่าเบื่อที่เราเบื่อกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะถ้าเรามีครูแบบนี้รับรองว่าเก่งเลขกันทุกคนคุณอย่าบอกว่าครูสอนไปเต้นไปอย่างนี้คิดไม่คิดจริงๆเราเห็นคลิปตั้งแต่แรกแล้วเราเชิญอาจารย์มาเลยเช้าวันนี้ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าลีลาของอาจารย์ในการสอนคณิตศาสตร์กับเพลง ABC ชักกระตุกนี่มันจะมันขนาดไหนดูครับเอาละครับนักเรียนวันนี้เจอโจทย์ไม่โคตรจ้ะแต่มันโคตรง่ายเอกลักษณ์สิบ times b square over a power 3 times b power 7 equal สวัสดีค่ะทำไมเพลงมันจบเร็วจังอะไรเวลามันหมดแค่นี้อาจารย์โอ้ผมยังไม่จบโจทย์ข้อนึงเลยเนี่ยจริงจริงแต่เวลาคุณสอนไปแล้วเนี่ยนะนักเรียนนี่เขาฟังครูหรือว่าเขาดูลีลาหรือว่าเขาฟังโจทย์ที่กระดานไอคอนเซปต์ตรงเนี้ยมันเอาไว้สำหรับทำตอนที่เด็กเริ่มเบื่อแล้วถ้าเด็กเริ่มเบื่อแล้วสมมติผมนั่งอยู่ในการสอนนะเด็กเริ่มที่จะหลับแล้วครับเริ่มที่จะเบื่อเริ่มที่ถ้าเกิดคิ้วขมวดแล้วปั๊บเดี๋ยวจัดการมิวสิกมาแล้วมิวสิกปั๊บผมเอาเลยเด็กตื่นเลยทุกคนตื่นปั๊บผมสอนต่อให้ครูแนะนำตัวหน่อยดีกว่าว่าชื่อครูโซ่โซ่ครับสอนอยู่ที่ไหนคะสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองครับจังหวัดระยองสอนเด็กชั้นอะไรเอ่ยโอ้มอต้นมอปลายปนกันไปหมดเลยไอเดียเนี่ยมันได้มาจากไหนตอนเราไปดูหนังเรื่องไอไฟหรือว่าไอไฟเนี่ยผมดูมา6-7รอบแล้ว6-7รอบตอนสอนพิเศษเสร็จผมก็ไปนั่งดูไอไฟธรรมดาครับสนุกดีตอนนี้เพลงนี้ดังมากไม่ใช่หมู่วัยรุ่นที่ระยองดังครับดังเพลงนี้ดังตลอดอ่ะสนุกดีแต่ขอถามว่าไอ้หูฟังของคุณครูเนี่ยเวลาสอนคุณครูเขาจะเอาห้อยคอไว้อย่างนี้จริงๆเฮ้ยจริงๆไม่ใช่อย่างนี้คือถ้าคุณติดตามการสอนของผมทุกวันเนี่ยถ้าเกิดมีกล้องไปอยู่ในห้องเรียนผมนะคุณได้หลายคลิปเลยเพราะแต่ละวันไม่เหมือนกันยังไงอะคะสนุกไหมมันแล้วแต่ว่าวันนั้นน่ะผมเจอไอ้เนี่ยมันพังอยู่หน้าห้องเก็บมาแล้วมันก็แกะออกแกสายออกปั๊บใส่หูปั๊บเล่นเลยวันนี้คืนนี้ผมอยากจะเปิดเพลงอะไรสักอย่างนึงก็เปิดเพลงขึ้นมาคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงดีไม่จำเป็นแล้วมีนักเรียนตกเลขบ้างปะคะมันก็มีสำหรับคนที่ขาดเรียนนะครับตกบ้างสำหรับถ้าใครไม่ขาดเรียนคลาสผมนะไม่โตธรรมดาไม่ค่อยมีคนขาดมุกนี้เวิร์กไหมทำให้เด็กตั้งใจมากขึ้นเวิร์กมุกนี้ดีมากเลยนะครับตรงที่ทำให้เด็กที่ไม่เคยอยากเข้าเรียนคณิตศาสตร์กลับมาเรียนคณิตศาสตร์ตลอดเวลาเลยทีนี้ผมใช้วิธีนี้เด็กหลายคนเพิ่มจากเกรด0นะเป็นเกรด3-4จริงเหรอเอาอย่างนี้วิธีการันตีสมการเมื่อกี้มันยากเหมือนกันถ้าเรานั่งเรียนอยู่ที่ห้องเนี่ยเราจะเบื่อมากสแควร์รูทเดี๋ยวให้ครูสัก30วิเดี๋ยวเขาเพลงหน่อยในสอนสแควร์รูทให้เราดูซิครับแบบไม่น่าเบื่อเพลงเอาละครับนักเรียนทุกคนดูที่นะครับ a square oh sorry a power 10 over a cube นะครับ when you want to divide you will to minus from this formula like that is b and the answer is a power 10 minus 3 equal 4 equal 7 7 b power negative 5 from that a power negative m is 1 over a power m is a power 7 over b power 5 is really easy แค่นั้นจริงนี่ก็คือคำตอบของโจทย์ข้อหนึ่งแล้วรู้สึกว่าต้องกลับไปเรียนเลขใหม่จริงๆเราลืมไปเขียนมานี่เขาจะไม่รู้เรื่องทำอะไรก็ได้ในคลาสที่เด็กมีความสุขอะผมต้องการแค่นั้นซึ่งก็จริงๆนะเราคิดถ้าสมมติเราทำอย่างนี้ได้ทุกข้อเด็กมันก็จะแทนที่จะมาไปท่องจำมันจะเป็นการสนุกจำแล้วใช่ครับมันได้ผลจริงๆได้ผลจริงมีคนที่ผมนี่ครูพอเราเขาดูคลิปมีคนวิจารณ์ว่าครูคนนี้เพี้ยนบ้าบอไหมมีไหมโดยปกติแล้ว
ครับมีอยู่แล้วปกติถ้าสมมุติไม่สอนหนังสือครูพูดคุยหรือสื่อสารกับคนอื่นเขารู้เรื่องดีนะพยายามอยู่ไปยังเห็นว่ามีหนังสั้นด้วยใช่มั้ยคะครับครูเพี้ยนนักเรียนหลอนใช่ใช่คืออะไรมันเป็นของชมรมผมอะชมรมหนังสั้นผมเป็นที่ปรึกษาชมรมหนังสั้นด้วยเสร็จแล้วผมก็อยากจะทำคลิปนึงที่มันสอนเด็กไปด้วยในเนื้อหาแทรกเข้าไปด้วยอะไรก็ได้ที่มันแทรกคราวนี้ปัญหาคืออย่างงี้ทำคลิปธรรมดาคนไม่ดูทำคลิปผีซะคนมันอยากดูคลิปผีแต่ผมแทรกเนื้อหาอย่างเช่นคลิปถังขยะเนี่ยผมก็แทรกว่าทำไมคนถึงต้องทิ้งถังขยะเอ้ยต้องทิ้งขยะลงในถังรอเอาถังขยะมาหลอกทั้งวันคนด่าผมว่าหนีขยะตลอดเวลาโอ้และเด็กก็ชอบดูด้วยนะโอเคครูนี่เป็นคนนี่แหละคือครูรุ่นใหม่ประเทศไทยต้องการครูอย่างจริงจริงๆนะตอนที่เป็นครูเนี่ยต้องมีอะไรที่มันครีเอทีฟนะเราไม่สามารถจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอให้นักเรียนเนี่ยฟังเราบางทีอาจจะต้องมีอะไรกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้นี่ครูโซ่ขอบคุณที่เดินทางมาไกลจากระยองนี่เลยนะนะฮะมาร่วมรายการของเรานะฮะเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าครูจะมีท่าอะไรใหม่ๆอีกนะครูเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยการเต้นท่าชักกระตุกได้ไหมต้องเป็นชักกระตุกเวอร์ชันผมเท่านั้นนะยังไงพร้อมจะครับจัดเพลงมาผู้นำกดปุ่ม subscribe ตรงนี้นะคะเราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลยค่ะ